ในหลวงพระราชินีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2563 ณ วัดราชบพิตรวัดพระเชตุพนเมื่อเวลา 16 นาฬิกาวันที่ 10 ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรัชกาลที่5ครั้นเสด็จถึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัสงใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมสังวานนพรัตน์จากนั้นเสด็จขึ้นเกยด้านฝั่งขวาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถโดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุรรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังวานนพรัตน์นำเสด็จทรงยืนต่อจากนั้นพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุรรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังวานนพรัตน์พาดพระอังศาซ้ายเฉียงลงทางขวาพระพุทธอังคีรสพระประธานอุโบสถการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวตะขอสังวานนพรัตน์ที่พระปริศดางพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสด็จลงจากเกยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่7กับพระราชเสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่9ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผิวพระพักสู่พระประธานทรงว่านะโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณวาทวาสโนพระราชอุปัฏฐาจารย์ซึ่งประดิษฐานหน้าโต๊ะหมู่พระประธานทรงทอดผ้าไตร10ไตรบนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแก่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรัชกาลที่1ต่อมาเวลา 16:30 น.
รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหน้าพระอุโบสถเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่หนึ่งทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงหยิบผ้าไตรที่พันแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสซึ่งประดิษฐานที่หน้าโต๊ะหมู่พระประธานโอกาสนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อัฐสงฆ์ประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จเสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินประทับพระราชอาสน์การนี้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายของที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินกลับเจ้าสาวหัวใจแกร่งยอมทิ้งรถเข็นเพื่อเดินไปหาเจ้าบ่าวในงานวิวายุทธ์ซิ่งเฮอร์ฮิปแอนด์ไรอัมฟอร์ซัพพอร์ตชีเมดเฮอร์เวดาวเดอร์อาไอชีเฮลออนโตเอบูเกตออฟฟลาเวอร์อินเฮอร์เลฟแฮนด์แอนด์เวอร์เอสเปเชียลลี่เมดเรสแดดอโลเฮอร์โทมูฟมออีซิลี่โรซี่บาร์เบอร์เจ้าสาวหัวใจแกร่งจากเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เธอเกิดมาโดยปราศจากขาทั้งสองข้างทำให้เธอต้องสู้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนกระทั่งเธอได้มาพบกับมาริโอเปเรสเจ้าบ่าวที่เธอตามหาทั้งคู่ใช้เวลา3ปีในการคบหาดูใจก่อนที่มาริโอจะขอเธอแต่งงานโรซี่แอนMario had been dating for 3 years before deciding to get married and their limited service was attended by family and close friends เธอได้จัดพิธีแต่งงานกับนายมาริโอเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเผยวินาทีมหัศจรรย์เมื่อโรซี่จ้าสาวคนเก่งยอมทิ้งรถเข็นเพื่อที่จะเดินไปหาเจ้าบ่าวในฝันของเธอเธอมีความฝันที่จะจัดพิธีงานแต่งงานเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเธอจึงตัดสินใจใช้เอวและแขนเพื่อเดินไปหาเจ้าบ่าวที่รออยู่ปลายทางเดินมือซ้ายของเธอถือช่อดอกไม้ช่อใหญ่สำหรับพิธีแต่งงานโรซี่ยังใส่ชุดเจ้าสาวที่ออกแบบและสั่งตัดมาเพื่อเธอโดยเฉพาะโรซี่ได้ให้สัมภาษณ์หลังพิธีแต่งงานว่าฉันต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบฉันจึงตัดสินใจเดินไปหาเขาด้วยตัวเองมันทำให้ฉันรู้สึกพิเศษมากๆที่ได้ก้าวข้ามผ่านความยากลำบากตรงนี้ไปได้ On October 5 Rosie Barbour Who was born without any legWalk down the aisle under her own steam to marry Mario Perez Alvin เพื่อนของทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันเราดีใจที่งานแต่งงานนั้นผ่านไปด้วยดีโรซี่และมาริโอต
้องยกเลิกการแต่งงานไปหลายครั้งเพราะเหตุการณ์โรคระบาดแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมและผมก็ดีใจมากที่พวกเขาหากันและกันจนเจอ